ก็คือตัวนี้มันเป็นตัวปี09นะครับแล้วก็เปลี่ยนลุคเป็น Nismo Look นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นตัว GT 600นะครับอ๋อมีทำเครื่องด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นล้อ Nismo แล้วก็ตัวเบรกแล้วก็เบรกเป็นตัวของปี22มาแล้วตัวโชคเนี่ยเราใส่เป็น Nismo ของ Olin นะครับแล้วก็มีพวกพาร์ทรอบคันนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวข้างในเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพวกไส้ในก็จะเป็นของ Geddyสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้ผมมาที่ Red Area นะแล้วก็บังเอิญมาเจอพี่แม็ก M4 นั้นเพื่อนนี่เลยแต่ว่าวันนี้พี่แม็กไม่ได้เอา M4 สีดำมานะแต่ว่าวันนี้พี่แม็กแกขับ Nissan GTR คันใหม่มานะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะเพราะว่าพี่แม็กแกเพิ่งทำรถเสร็จเมื่อวานเลยวันนี้ผมมาเดิน Red Area ก็เจอพี่แม็กนะเพื่อนว่าเอ้ยพี่แม็กเปลี่ยนรถใหม่มาเหรอขอถ่ายนิดนึงแล้วกันอ่ะพี่แม็กก็เลยว่างๆก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะเพื่อนเนาะว่าคันนี้จะมีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างนะครับกับเจ้า Nissan GTR R35 Nismo Look คันนี้นะเพื่อนและคันนี้มีทำเครื่องด้วยเป็นชุด GT 600นะเพื่อนประมาณ600กว่าม้าเนาะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามในคลิปนะทุกคนว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างนะและคันนี้ไม่รู้ว่าพี่แม็กแกจะขายหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปครับทุกคนไปรับชมเจ้า Nissan GTR กันเลยครับผมไปหาทางพี่แม็กเลยพี่แม็กสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้บังเอิญบังเอิญบังเอิญว่าวันนี้เรามา Red Area แล้วผมก็บังเอิญมาเจอพี่แม็กใช่มั้ยพี่ใช่ครับครับผมวันนี้ไม่ได้เอา M4 มาใช่มั้ยพี่แม็กไม่ครับอันนี้รถเพิ่งเสร็จเลยครับผมเพิ่งทำเสร็จมานะครับก็เป็นตัว R35 เป็น Nismo Look นะครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานนะครับยังไม่ได้เคลือบแก้วเลยขัดสีมาแล้วก็ออกมาเลยอ๋อก็แสดงว่าเพิ่งเสร็จเมื่อวานวันนี้บังเอิญมาเจอกันหนูพี่ใช่ใช่ครับวันนี้ต้องมารับชมหน่อยนะเพื่อนว่าเจ้า Nissan GTR คันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงพี่แม็กว่าคันนี้พี่แม็กทำอะไรไปบ้างพี่ก็คือตัวนี้มันเป็นตัวปี09นะครับแล้วก็เปลี่ยนลุคเป็น Nismo Look นะครับพี่แล้วก็ตัวเครื่องเป็นตัว GT 600นะครับอ๋อมีทำเครื่องด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นล้อ Nismo แล้วก็ตัวเบรกแล้วก็เบรกเป็นตัวของปี22มาแล้วตัวโชคเนี่ยเราใส่เป็น Nismo ของ Olin นะครับแล้วก็มีพวกพาร์ทรอบคันนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวข้างในเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพวกไส้ในก็จะเป็นของ Geddy นะครับก็แสดงว่าคันนี้ทำทั้งคันเลยป่ะพี่ก็เก็บเปลี่ยนลุคใหม่ให้เป็นตัวใหม่ครับผมก็อยากให้มันแบบคือเรามองว่า GTR ยังไงมันก็ไม่เบื่อแค่ปรับลุคนิดหน่อยมันก็สามารถใช้ได้ละนะครับแต่สเต็ปเนี้ยมันไม่เหมือนคลิปที่บอลมาถ่ายพี่คืออย่าง M4 อ่ะข้างนงข้างในแม่งทำหมดแล้วแต่อันเนี้ยอยากแบบเอาไว้ใช้งานแบบขับมาแบบเจอเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้านะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างด้านหน้าก็จะเป็นกันชนหน้านิดโมถูกไหมพี่ใช่ครับจะเป็นชุดหน้านิดโมนั้นเพื่อนพวกกระจังหน้าลิ้นอะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนี่พวกตรงนี้นะคาร์บอนหมดเลยแล้วผมให้ดูไฟหน้าอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวไมเนอร์เชนนะพี่น้องใช่ครับผมไฟหน้าก็คือเป็นไมเนอร์เชนไฟท้ายก็ไมเนอร์เชนฝาโป่งต้องเปลี่ยนป่ะพี่ฝาโป่งไม่ต้องครับก็คือเป็นตัว09เหมือนเดิมเนาะใช่ครับโอเคตัวสีเดิมถูกไหมพี่สีเดิมครับสีเดิมครับสีเดิมเป็นขาวมุกอยู่แล้วนะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็มีเปลี่ยนล้อมาด้วยถูกไหมพี่แม็กล้อ Nismo ครับนี่เป็นล้อ Nismo นะเพื่อนโอเคเบรกพี่แม็กเปลี่ยนเพิ่มด้วยถูกไหมใช่ครับเปลี่ยนจากตัว09เป็นตัวของ2022อันนี้ผมถามเพิ่มดิไอตัวคาลิเปอร์เนี้ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับมันแตกต่างกันเหรอพี่ก็ด้วยตัวทรงนะครับแล้วก็ตัวลูกสูบนะครับโอเคจานก็เปลี่ยนถูกไหมพี่ใช่ครับจานก็เปลี่ยนจานก็เปลี่ยนก็คือเป็นชุดของตัวปีใหม่ละนะครับพอดีเราอยากปรับลุคมันก็ต้องแบบไอที่เห็นเนี่ยเราก็จะพยายามจัดทรงให้มันเป็นตัว new look ของ Nismo ไปเลยนะครับจานก็จะซ้อล่องนั้นเพื่อนช่วงล่างเปลี่ยนเพิ่มเป็น Olin ถูกไหมพี่ใช่เป็น Nismo เป็น Nismo Olin ด้วยใช่ครับสุดยอดอันนี้ถามนิดนึงพี่ความรู้สึกใส่ช่วงล่างมาแล้วเป็นยังไงบ้างพี่คือผมต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยรถมันเองอะถามว่าเดิมๆ GTR ขับดีไหมมันขับดีอยู่แล้วแหละครับพี่แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเวลาทำรถแล้วเนี่ยเบรกมาช่วงล่างต้องดีนะครับพวกระบบเกียร์ต่างๆเราก็ทำมาหมดแล้วคืออยากให้มันขับสนุกเพราะอย่างวันนั้นน่ะที่ไปลอง M4 กันจะเห็นได้ว่ามันแรงแล้วมันเป็นขับ2เนี่ยมันดิ้นอันนั้นก็ทําแต่มันก็ยังไม่เหมือนขับ4เพราะมันขับ GTR เนี่ยผมว่ามันสนุกกว่าก็เลยแบบเอาจัดโชคมาให้อีกสักชุดนึงแล้วกันจะได้จบๆไปนะครับล้อเบรกยางโชคแพงมั้ยพี่รวมๆกันแล้วก็ประมาณ 400,000 ประมาณ 400,000 ประมาณนี้ครับประมาณนี้ล้อ Nismo เปลี่ยนเบรกใหม่แล้วก็ช่วงล่าง Olin ประมาณ 4-500,000 ถูกมั้ยใช่ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างก็น่าจะเป็นกระจกมองข้างทรง Nismo นะพี่เนาะใช่ครับทรง Nismo ก็จะเป็นแบบนี้นะใช่แล้วก็จะมีสเกิร์ตข้างที่เป็นคาร์บอนทรง Nismo นะครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปดูล้อด้านท้ายเนี่ยสวยมากเลยอ่ะสวยๆเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังชุดหลังก็คือเป็น Nismo หมดเลยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเป็น Nismo look เลยครับผมก็คือสปอยเลอร์หลังกันชนท้ายก็คือ Nismo หมดเลยเนาะใช่ครับ
ไฟท้ายเป็น minor chain ใช่ครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่อนิดนึงท่อคันนี้พี่แม็กเปลี่ยนมาด้วยเป็น IPE full system ครับมีวาล์วปิดเปิดนะครับแบรนด์ IPE บอกเลยว่าลั่นมากถูกไหมพี่ใช่ครับถ้าเปิดวาล์วผมบอกเลยโคตรลั่นเพื่อนอันนี้จะเป็นชุดด้านหลังนะกับเจ้า R35 Nitmo Look นะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูอย่างภายในมีทำอะไรไหมพี่แม็กก็ยังเดิมๆอยู่ครับเพราะว่ารถเพิ่งเสร็จของที่สั่งไว้ก็ยังไม่ได้มานะครับเดี๋ยวค่อยๆเติมได้พี่ภายในก็คือตอนนี้ยังเดิมอยู่เนาะพี่ใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะมีเก็บตรงเนี้ยที่เป็นคาร์บอนต่างๆนิดนึงเพื่อนโอเคภายในเบาะทุกอย่างเดิมหมดภูมิไรเดิมหมดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุด GT600 นิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเลยก็น้ำแชมโก้นะครับเครื่องเดี๋ยวผมให้พี่แม็กอธิบายให้ผมหน่อยพี่ทำอะไรบ้างเครื่องตัวนี้เป็นตัว GT600 นะครับแล้วก็จะมีพวกท่อระบบท่อต่างๆพวก ID ต่างๆพวกอินเตอร์พวกอะไรเงี้ยเป็นของ Getty นะครับครับผมแล้วก็พวกระบบน้ำหล่อเย็นพวกท่อก็ใช้ทนความร้อนเราก็เลือกใช้ Samco อยู่ละหลายๆคนก็ใช้แบรนด์นี้กันทั้งนั้นนะครับผมครับพี่ครับพี่คันนี้เกียร์มีจูนอะไรไหมพี่ก็มีทำเกียร์นะครับเพราะอย่างที่ทราบกัน08 090เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหาเรื่องเกียร์ใช่ไหมครับพี่เราก็เลยทำให้มันจบๆไปจะได้ขับสนุกๆนะครับครับผมคันนี้โดยรวมกี่ม้าเนี่ยพี่แม็กคันนี้600กว่ามานิดๆครับเอาขับสนุกนะครับผมเพราะเข็ดจ่ายคันนั้นแล้วคันนั้นไม่ไหว700กว่าม้าไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้มันขับง่ายไหมเนี่ยพี่600กว่าม้าขับง่ายขึ้นแล้วครับมันเป็นขับ4ด้วยแล้วมันก็ผมว่าผมก็ยังมั่นใจอยู่นะครับกับการที่เป็นรถขับ4นะครับครับผม600ม้าผมว่าน่าจะกำลังดีนะกำลังดีครับกำลังแบบขับในถนนได้ด้วยใช่ใช่พี่กำลังคือเราไม่ต้องการความแรงอะไอแรงก็ส่วนแรงไอแบบอยากเอาไว้ขับมาเจอเพื่อนๆก็แบบบางทีมาเร็วหรือว่าอะไรรถติดเนี่ยผมว่า600แรงม้ากำลังดีนะครับผมครับผมต่อไปอยากรู้ว่าพี่แม็กคันนี้พี่แม็กปั้นมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ800,000ประมาณนี้800,000 900,000ประมาณนี้ครับ900,000แล้วคันนี้พี่แม็กจะขายไหมเนี่ยยังนี่เพิ่งเสร็จเมื่อวานของเพิ่งเบิกใหม่ๆไม่ขายตลอดไม่ขายใช่ไหมไม่จะขายแม่งแบบถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอะพี่จะขายไหมสัก6.59 ล้านแล้วกัน659แต่ต้องไปคุยราคาอีกทีที่โชว์รูมนะรอบๆแล้วกันโอเคก็เป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะ659ของแต่งโดยรวมแต่ผมตีให้เลยประมาณเกือบๆ1ล้านนะเพื่อนครับผมประมาณตีไปกลมๆเลยได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมให้พี่แม็กฝากที่ร้านหน่อยพี่ก็ยังไงใครสนใจอยากเข้าไปดูรถนะครับก็คือ69ซุปเปอร์คาร์แกลเลอรี่นะครับแต่อย่าเพิ่งไปดูเลยเสียดายจังรถเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็เพิ่งล้างขัดสีอะไรเสร็จเพิ่งออกมายังไม่ได้เคลือบแก้วเลยก็แสดงว่าคันนี้มีแผนจะทำเพิ่มอีกใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีจะลงอะไรอีกไหมเนี่ยพี่ก็น่าจะเป็นพวกเบาะพวกภายในครับก็น่าจะเก็บภายในละทีนี้อ๋อภายในก็คือจะมีเก็บเพิ่มใช่ครับผมก็อยากได้แบบพวกเรือนไม้นิชโม่พวกเบาะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยหาก็คือยังอยากเก็บเพราะว่าช่วงนี้ GTR เข้ามาผมก็อยากมีเขาบ้างครับผมครับผมแล้วที่สำคัญคือรถเพิ่งทำเสร็จนั้นเพื่อนเมื่อวานวันนี้ผมบังเอิญเจอพี่แม็กก็มาขอถ่ายหน่อยแล้วกันนะเพื่อนก็ลองดูนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคันนี้ก็เป็นนิสสัน GTR ปี09เนาะแต่ว่าก็แปลงรอบคันเลยเป็นตัวนิทโมนั้นเพื่อนไฟหน้าไฟหลังก็เป็นไมเนอร์เชนหมดแล้วแล้วก็ล้อนิทโมเบรกเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างก็จะเป็นโอลินนั้นเพื่อนก็คือเป็นตัวนิทโมเลยเอาง่ายๆนะล้อเบรกยางโชกก็ราวๆเกือบ 500,000 นั้นเพื่อนคันนี้โดยรวมก็ประมาณเกือบ1ล้านน่ะได้เลยพี่แม็กวันนี้ผมขอบคุณมากพี่ครับยินดีได้เจอกันโอ้บังเอิญเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวเราไปลองวิ่งนะเดี๋ยวไปลองวิ่งที่ร้านเลยนะครับผมโอเคได้โอ้โหมีพวก GR Corolla มาเพียบเลยเนี่ยโอ้โหนี่แก๊งโอ้โหวันนี้รถเยอะจริง GR Yaris GR Corolla เพียบเลยเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศต่อเลยครับมีแต่สุดๆทั้งนั้นเลยเพื่อนวันนี้นะโอเคโอเคเพื่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้แบบได้มา Red Area นะเพื่อนก็รถซิ่งเยอะมากวันนี้นะก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดอยากจะดูรถซิ่งแบบนี้อีกก็กดไลค์แล้วคอมเมนต์กันมาได้หรือเพื่อนๆคนไหนมีรถสวยๆก็ส่งรูปรถกันมาได้นะที่เพจ Facebook บอล VCK นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย